ในห้องสอบปากคำถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้าและอันตรายบางคนคิดจะแย่งปืนไปจากเจ้าหน้าที่โดยหวังว่าตัวเองจะมีชีวิตรอดออกไปหรือมีโอกาสทำร้ายเจ้าหน้าที่ในเวลาเดียวกันและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูผู้ต้องหาสุดอันตรายซึ่งรวมไปถึงผู้ต้องสงสัยที่น่าสงสารจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับเรามาเริ่มต้นด้วยชายคนแรกอย่างโทมัสโรบินสันโทมัสในวัย27ปีเขาต้องเผชิญกับข้อหาครอบครองอาวุธปืนและทำการบุกไปยิงเด็กชายในวัย17ปีแต่การที่เขาอยู่ในห้องสอบสวนกับเจ้าหน้าที่โทมัสก็มีความคิดที่อยากจะรอดไปจากที่นี่เพราะกว่าเป็นจริงแล้วเขาตั้งใจรอให้เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเองไปเพื่อรอจังหวะในการคว้าอาวุธปืนและทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดซึ่งนี่คือความอันตรายที่พอจะจินตนาการได้ย้อนกลับมาก่อนหน้าเหตุการณ์นี้สิ่งหนึ่งที่พวกเราเห็นจุดอ่อนนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ไม่ทันระวังตัวพวกเขาไว้ใจโทมัสมากเกินไปแถมยังพกอาวุธปืนไว้ข้างกายอยู่ในห้องสืบสวนไม่แปลกใจเลยที่โทมัสจะรอจังหวะทีเผลอเขาทำตัวนิ่งๆเหมือนยอมจำนนแต่โดยดีแต่ทว่าสายตาของเขาก็ได้เหลือบมองไปที่อาวุธปืนตั้งแต่แรกในเสี้ยววินาทีนั้นโทมัสไม่มีความลังเลอะไรอีกแล้วนอกจากเอื้อมมือไปคว้าปืนของเจ้าหน้าที่ในทันทีเหตุการณ์ทุกอย่างเริ่มชุลมุนวุ่นวายซึ่งเจ้าหน้าที่และโทมัสต่างก็กลัวตายเพราะถ้าใครคนใดคนหนึ่งได้อาวุธไปยังไงก็ต้องมีการลั่นไกปืนอย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ต่อสู้กับโทมัสอย่างไม่คิดชีวิตในขณะที่โทมัสยื้อแย่งจะเอาอาวุธปืนเจ้าหน้าที่อีก2คนก็รีบเข้ามาในห้องพร้อมกับตัดสินใจยิงปืนช็อตไฟฟ้าในทันทีโทมัสจึงล้มลงกับพื้นซึ่งก่อนที่เขาจะล้มลงเขาตะโกนบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าให้ฆ่าเขาซะซึ่งมันเป็นการตะโกนออกมาหลายครั้งและการที่โทมัสพูดออกมาแบบนั้นเจ้าหน้าที่ก็มารู้ทีหลังว่ามันคือคำพูดเชิงจิตวิทยาในการเอาตัวรอดซึ่งจริงๆแล้วตัวของโทมัสเองก็กลัวตายและเขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากตะโกนคำว่าให้ฆ่าเขาซะบทสรุปของเหตุการณ์นี้ถือว่าโชคดีแล้วที่อาวุธปืนนั้นมีเซฟตี้และเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้ในซองหนังอย่างดีไม่เช่นนั้นโทมัสก็คงจะยื้อแย่งปืนมาได้และเขาก็อาจจะได้เปรียบเจ้าหน้าที่มากกว่านี้นั่นเองการนำอาวุธปืนเข้าไปในห้องสอบสวนถือว่าเป็นความคิดที่เลวร้ายอย่างไม่น่าเชื่อเพราะภายในเอกสารที่แท้จริงกรมตำรวจส่วนใหญ่จะสั่งห้ามเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับกรณีของเจ้าหน้าที่ในลาสเวกัสผู้ต้องหาคนนี้มีชื่อว่าอามารีนิโครสันเขาโดนข้อหาฆ่าเด็กชายในวัย2ขวบและกำลังอยู่ในห้องสืบสวนกับเจ้าหน้าที่2คนการที่มีเจ้าหน้าที่ถึง2คนคอยควบคุมหลายคนก็คงจะมองถึงความปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงสิ่งนี้ดันไม่มีผลกับผู้ต้องหารายนี้ย้อนกลับไปในขณะที่เขาอยู่ในห้องสืบสวนในตอนแรกอามารีอยู่ในห้องเพียงลำพังเขาจึงพยายามจะปลดล็อกกุญแจมือด้วยการนำเศษน้ำบนพื้นโต๊ะมาลูบที่แขนเขาเกือบจะทำสำเร็จอยู่เหมือนกันถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เดินเข้ามาเห็นเสียก่อนเมื่ออามารีเห็นว่าเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาเขาก็ดำเนินการแผน2ในทันทีอามารีทำท่าเสียใจร้องไห้ฟูมฟายแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คืออาวุธปืนของเจ้าหน้าที่อามารีจึงลุกขึ้นยืนและทำเหมือนกับว่าเขาเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเอื้อมมือไปคว้าเอาปืนของเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมาในภาพเหตุการณ์นี้อามารีทำการยื้อแย่งอาวุธปืนมาได้สำเร็จซึ่งแตกต่างจากผู้ต้องหารายแรกเจ้าหน้าที่หญิงเสียท่าให้กับอามารีเธอจึงต้องทำการแย่งปืนกลับมาด้วยการทุบตีไปที่ผู้ต้องหาหลายครั้งแม้ว่าผู้ต้องหาจะจับปืนเอาไว้แน่นแต่ก็ถือว่าโชคยังดีที่อามารีไม่สามารถเหนี่ยวไกปืนได้ในตอนนั้นเองผู้ช่วยอีกคนก็รีบวิ่งเข้ามาสมทบและทำการช่วยเหลือเพื่อขอให้อามารีทิ้งอาวุธปืนซึ่งการที่พวกเขาจะหยุดผู้ต้องหาได้ใครจะเชื่อว่าพวกเขาต้องช่วยกันถึง4คนแต่เมื่อเจ้าหน้าที่คนที่4เดินเข้ามาเขากลับรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยในทันทีผู้ช่วยคนที่4เดินเข้ามาทีหลังเขาเห็นถึงสถานการณ์ที่ค่อนข้างเลวร้ายและใช้เวลาคุ้นคิดอยู่นานก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือท้ายที่สุดผู้ต้องหาอย่างอามารีก็ถูกล็อกตัวเอาไว้และเจ้าหน้าที่ก็ทำการแย่งอาวุธปืนกลับมาได้สำเร็จต่อมาเป็นผู้ต้องหารายที่3ชายคนนี้มีชื่อว่าลีดดูแลนซึ่งเขาอาจจะต้องเจอกับโทษจำคุกถึง30ปีในข้อหาที่ดันไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยปากกาด้ามเดียว
ลีดถูกจับกุมที่หน้าโรงเรียนชั้นประถมแห่งหนึ่งเขาได้ทำการล่อลวงเด็กคนหนึ่งภายในโรงเรียนโดยการให้ลูกอมที่ผสมกับยานอนหลับและทำการลักพาตัวในขณะที่เหยื่อหมดสติลีดจึงโดนเจ้าหน้าที่พาตัวมาสอบสวนแต่เจ้าหน้าที่ก็ไว้ใจผู้ต้องหาเหมือนเดิมเขาไม่ได้ใส่กุญแจมือให้กับลีดเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่ผู้ต้องหามีอิสระและไม่ถูกควบคุมก็อาจจะทำให้เขาคิดวางแผนในการเอาตัวรอดลีดมองเห็นปากกาด้ามนึงอยู่บนโต๊ะปากกาด้ามนี้มีไว้เขียนคำรับสารภาพซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิดว่าปากกาด้ามเล็กๆจะกลายเป็นอาวุธของผู้ต้องหาย้อนกลับมาก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ลีดได้ทำการเพ่งมองปากกาอยู่นานเขาจริงจังในการเอาตัวรอดและสมองก็สั่งการให้ใช้ปากกาที่อยู่ตรงหน้าลีดหยิบปากกาเพื่อต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังพอมีไหวพริบจึงรีบผลักผู้ต้องหาให้เขานั้นล้มลงทั้งสองคนต่อสู้กันอยู่สักพักก่อนที่ลีดจะพูดออกมาว่าเขาแค่ล้อเล่นแต่การกระทำที่อุกอาจแบบนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะตอนที่ลีดหยิบปากกาขึ้นมาแทงเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ใช่เพราะการตอบสนองที่รวดเร็วเจ้าหน้าที่คนนี้ก็อาจจะต้องสูญเสียการมองเห็นเพราะในความเป็นจริงแม้ว่าปากกาจะไม่ใช่อาวุธที่มีประสิทธิภาพรุนแรงแต่บริเวณส่วนปลายที่มีความแหลมคมก็อาจจะทำให้อวัยวะบางส่วนของร่างกายเสียหายเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ไว้ใจเขาอีกต่อไปลีดดูแลนจึงโดนข้อหาหนักกว่าเดิมและเขามีโอกาสเผชิญกับโทษจำคุกถึง30ปีในข้อหาลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยปากกาเพียงด้ามเดียวเหตุการณ์สุดท้ายมันคือการสอบปากคำที่น่าสงสารมากที่สุดเด็กหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าไลอันวอลเลอร์เรื่องราวของเขาจบลงอย่างน่าสยดสยองเพราะหลังจากที่เขาถูกนำตัวไปสอบปากคำในตอนนั้นเขามีรอยกระสุนปืนอยู่ที่เบ้าตาและเป็นกระสุนปืนจริงๆที่ฝังอยู่ในศีรษะแต่การสอบสวนของเจ้าหน้าที่กลับมีความล่าช้าและเต็มไปด้วยข้อกังขาเจ้าหน้าที่ไม่คิดว่าไรอันจะโดนกระสุนปืนจริงเขาคิดว่าเป็นเพียงแค่ปืนบีบีกันเพราะถ้าเป็นกระสุนปืนจริงไรอันก็คงจะต้องเสียชีวิตไปนานแล้วซึ่งการพูดเยาะเย้ยของเจ้าหน้าที่มันทำให้ไลอันรู้สึกเจ็บใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก่อนที่การสอบปากคำทั้งหมดจะเกิดขึ้นเราต้องขอย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นในขณะที่ไลอันกับแฟนสาวอยู่ในบ้านของพวกเขาได้มีชายสองคนบุกเข้ามาในบ้านเพื่อทำการแก้แค้นสำหรับเรื่องทะเลาะวิวาทในอดีตไลอันและแฟนสาวได้ยินเสียงคนเปิดประตูทั้งสองคนจึงลงมาดูว่าเป็นใครและทั้งคู่ก็โดนชายสองคนที่บุกเข้าบ้านทำการใช้อาวุธปืนยิงไปที่ศีรษะของพวกเขาแฟนสาวของไรอันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีแต่ในส่วนของไรอันแม้ว่าเขาจะโดนปืนจริงๆยิงที่เบ้าตาแต่ตัวเองกลับรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ไม่มีใครรู้ว่าเขารอดตายมาได้อย่างไรแต่แทนที่ไรอันจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาเขากลับต้องมานั่งในห้องสอบปากคำเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนก่อนในตอนนี้ไรอันรู้สึกกดดันไปหมดแฟนสาวของเขาเพิ่งจากโลกนี้ไปเบ้าตาที่ถูกยิงมาก็รู้สึกเจ็บปวดแถมเขายังถูกทิ้งให้อยู่ในห้องตามลำพังอีกต่างหากเขาดิ้นด้วยความเจ็บปวดหลายสิบนาทีและที่แย่ไปกว่านั้นไรอันยังถูกล็อกด้วยกุญแจมืออยู่บนโต๊ะโดยที่เขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้และเมื่อเจ้าหน้าที่คนนี้เข้ามาสอบสวนก็ยังใช้คำพูดที่เยาะเย้ยถึงรอยที่เบ้าตาและคิดว่าไรอันอาจจะถูกยิงด้วยปืนบีบีกันแม้ว่าไรอันจะบอกว่าเขาโดนยิงด้วยกระสุนปืนจริงแต่ไม่ว่าพูดยังไงเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ยังไม่เชื่อท้ายที่สุดไรอันก็ถูกส่งตัวไปรักษาหลังจากพูดคุยเสร็จเขาใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า1ชั่วโมงและโชคดีที่เรื่องนี้ไม่ทำให้เขาถึงแก่ชีวิตเพราะเมื่อไรอันไปที่โรงพยาบาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็รู้ทันทีว่าไลอันกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตการที่เขาถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่เบ้าตาและกว่าที่เขาจะมาหาหมอมันทำให้แผลของเขาติดเชื้อไลอันเสียเวลาไปกับการสอบปากคำที่ไม่เป็นธรรมเขาสูญเสียการมองเห็นถาวรและยังต้องรักษาอยู่ในโรงพยาบาลถึง35วันและที่แย่ไปกว่านั้นไลอันยังมีอาการชักเกร็งอยู่บ่อยๆเนื่องจากกระสุนได้ไปกระทบกระเทือนสมองบางส่วนด้วยดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ชายทั้งสองคนที่บุกเข้ามาในบ้านของไรอันทั้งคู่จึงได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาที่ใช้อาวุธปืนทำร้ายร่างกายและยิงแฟนสาวของไรอันจนเสียชีวิต
ในส่วนของไรอันพ่อของเขาได้ฟ้องร้องไปที่กรมตำรวจเพื่อทำการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่สอบปากคำลูกชายเจ้าหน้าที่คนนี้จึงยอมรับผิดทั้งหมดและเขาอาจจะต้องได้รับโทษจำคุกถึง2ปีในข้อหาละเลยผู้ต้องสงสัยเพราะมีส่วนทำให้ไรอันต้องสูญเสียการมองเห็นถาวรและถ้าผู้ฟังทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะอ่านทุกๆคอมเมนต์อย่างตั้งใจอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ